สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้จากกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คลิปนี้นะเราก็มาอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าโรซาเรียโรซาเรียเนี่ยครับเป็นตัวละครที่เก่งมากๆแถมยังเล่นได้หลายสายไม่ว่าจะเป็นซับ DPS ซับแบตเตอรี่หรือจะซับบัฟก็ดีนะครับหรือบางคนเอาไปเล่นเมน DPS ก็ยังทำได้นะแต่ว่าทำไมตัวละคร4ดาวที่ดูมีความสามารถเยอะขนาดนี้ถึงอยู่ในจุดที่เรียกว่าคนเล่นน้อยมากๆครับมันเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้อาจจะเป็นคำตอบได้ครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนำร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากๆอีกด้วยโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมต้อง Richman Shop 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 หากคุณกำลังมองหาร้านขายไอดีรีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาร์เคดครับเขาเป็นร้านขายไอดีรีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน1ทุกราคาสายกาชาอย่าพลาดนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงว่าทำไมคนถึงเลิกเล่นโรซาเรียไปเยอะมากเนี่ยครับผมมองว่าเราควรจะพูดถึงความสามารถกันก่อนว่าโรซาเรียทำอะไรได้ความสามารถของโรซาเรียเนี่ยจริงๆถือว่าดีมากนะในส่วนสกิลธาตุเนี่ยให้แบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะแถมมีคูลดาวน์เพียงแค่6วินาทีนอกจากนี้ยังสามารถพุ่งเข้าไปหาศัตรูได้ด้วยนะครับทำให้เป็นสกิลที่สามารถเข้าตัวมอนได้ดีนั่นเองส่วนสกิลอันตีเนี่ยก็เป็นสกิลที่ดาเมจทำออกมาได้ค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรนะครับนอกจากนี้ยังแปะน้ำแข็งเป็นเวลาต่อเนื่องแต่ข้อเสียเลยคือตัวของสกิลนี้เนี่ยมันอยู่กับที่เพราะฉะนั้นในกรณีที่มอนแวนเนี่ยอันติมันไม่มีทางโดนนะครับคือมันอาจจะโดนไม่กี่ฮิตพอมอนแวนปุ๊บก็ไปแล้วอะไรประมาณนั้นเนาะส่วนความสามารถอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของโรซาเรียเนี่ยครับสามารถบัฟอัตราคิให้กับเพื่อนร่วมทีมเองได้นะครับโดยที่จะบัฟทั้งหมด 15% ของโรซาเรียย้ำนะว่า 15% ของโรซาเรียนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าโรซาเรียมีอัตราคิ 100% มันก็จะบัฟอัตราคิ 15% ให้กับเพื่อนไม่นับตัวเองนะครับคือมันจะไม่บัฟให้ตัวเองเนาะมันจะบัฟให้กับเพื่อน 15% นะครับเพื่อนทั้งหมดเลยนะคือได้ทั้งทีมเลยครับคนละ 15% นะสำหรับกรณีที่โรซาเรียมีอัตราคิถึง 100% เพราะงั้นเนี่ยเป็นตัวละครบัฟอัตราคิที่ค่อนข้างจะโกงครับส่วนกลุ่มดาวของโรซาเรียเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มดาวที่ทำให้ตัวละครนี้เนี่ยไปได้หลายตำแหน่งมากกว่านะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยตัวของโรซาเรียนะ40นะครับจะเป็นได้ทั้งในส่วนของซัพพอร์ตก็คือเป็นซับแบตเตอรี่ซับแอนนาเบอร์และก็ซับบัฟอัตราคินะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของซับดีบีเอสก็ได้เหมือนกันพวกตระกูลซับทั้งหลายโรซาเรียเนี่ยครองแทบจะหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยก็สามารถเนี่ยมันดูเก่งนะเว้ยคือใช่ตัวละครมันเก่งแต่ทำไมคนถึงเล่นน้อยลงเรื่อยๆเลยอย่างแรกเลยคือโรซาเรียเนี่ยมีตัวละครคู่แข่งที่ทำหน้าที่คล้ายๆกันอยู่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรานับแค่ในตัวละคร4ดาวเนี่ยครับตัวละครไหนบ้างที่พอจะมาเป็นคู่แข่งของโรซาเรียได้ตัวแรกคือดิโอน่าครับอันนี้เป็นคู่แข่งตัวฉกาจเพราะประโยชน์ของดิโอน่าเยอะที่สุดในเกมครับไม่ว่าจะเป็นสร้างโล่แบตเตอรี่บัฟชำนาญธาตุซับแอนนาเบอร์ซับฮิลซับโมบิลิตี้คือตัวละครตัวนี้เนี่ยความสามารถเยอะมากจริงๆนะครับซึ่งหลายๆความสามารถเนี่ยมันก็ซ้ำกันกับในส่วนของโรซาเรียเนาะอย่างเช่นพวกตำแหน่งสำคัญเลยก็คือซับแบตเตอรี่นั่นเองนะครับที่เราจะได้ใช้กันบ่อยๆซึ่งโอเคโรซาเรียเนี่ยมีแบตเตอรี่ที่อาจจะดีกว่าดิโอน่าแต่ดิโอน่าก็ไม่ได้มีแบตเตอรี่ที่แย่แถมดิโอน่าจะมีโล่ให้คุณด้วยและมีฮีลให้คุณอีกในกรณีที่คุณได้รับบาดเจ็บครับแต่ว่าโรซาเรียไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆทีมคนมักจะหยิบดิโอน่าไปแทนโรซาเรียแต่ก็ยังมีคนที่หยิบโรซาเรียไปอยู่บ้างจนกระทั่งไลลาเข้ามาปุ๊บก็จะมีตัวละครโล่เพิ่มมาอีกตัวซับแอนนาเบอร์เหมือนกันนะครับไลลาเป็นโล่กับเซฟแอนนาเบอร์แต่ว่าโอเคมันไม่ได้เป็นแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แย่งหน้าที่ของโรซาเรียขนาดนั้นนะครับหลักๆคนที่แย่งเนี่ยคือดิโอน่าเนาะแต่อะหลังจากนั้นล่ะก็มีในส่วนของชาร์ลอตครับเป็นตัวละครซับแอนนาเบอร์ซับดีพีเอสซับฮิลง่ายๆคือในบรรดาธาตุเดียวกันเองนะครับมีตัวละครที่ตำแหน่งซ้ำกันกับโรซาเรียเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยคือจริงๆแล้วจงหยุนก็สามารถเป็นในส่วนของซับแบตเตอรี่แล้วก็ในส่วนซับบัฟได้ด้วยนะครับเพราะว่าความสามารถของจงหยุนเนี่ยก็มีในเรื่องของการบัฟเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มความเร็วโจมตีนะครับ 8% หรือว่าอาจจะลดต้านทานมอนนะครับเป็นลดต้านทานน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถเล่นเป็นในส่วนของซับบัฟได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งของโรซาเรียเยอะมากแล้วตีกายภาพเนี่ยครับที่เมื่อก่อนโรซาเรียเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากๆคือเป็นตัวละครที่แบบเอาไปเล่นกับยูล่าคือดีมากๆเลยเพราะว่า C6 ของโรซาเรียเนี่ยมันสามารถลดต้านทานกายภาพได้ 20% นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันดีกับยูล่ามากๆทีนี้มันก็มีตัวของมิกาเข้ามาซึ่งก็แย่งหน้าที่นี้ของโรซาเรียไปนะครับแต่มิกาฮิลได้ด้วยไงโรซาเรียฮิลไม่ได้นะเอาแค่เรื่องคู่แข่งเนี่ยมันก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนจากการเล่นโซโลซาเรียไปเล่นตัวอื่นในทีมอื่นๆแล้วนะครับเพราะว่ามันมีตัวละครที่ดีกว่าโรซาเรีย
ในหลายๆหน้าที่อย่างดิโอน่าเนี่ยคือแทบจะครองทุกตำแหน่งของตัวละครที่เอามาเล่นกับเมดิเมทน้ำแข็งเลยก็ว่าได้นะครับก็คือไม่ว่าคุณจะเล่นยูล่าการยูอายากะไรซลี่คือตัวของดิโอน่าเนี่ยสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับคือเล่นด้วยกันได้หมดเลยทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ทำให้ตัวของคนเล่นโรสเซียเนี่ยน้อยลงไปอีกครับอ่ะอย่างแรกเลยคือมีคู่แข่งเยอะใช่ไหมอย่างที่สองก็คือเมนดิเพสตัวใหม่ๆมันมากันถี่เหลือเกินครับเราจะสังเกตว่าตัวละครใหม่ๆที่เข้ามาในเกมนี้เนี่ยครับมีแต่ตัวละครที่เป็นเมนดิเพสทั้งนั้นเว้ยอ่ะไม่ว่าจะเป็นลินนี่นิเวลเลตไรซ์ลี่อ่ะโอเคไรซ์ลี่อาจจะเล่นกับโรสเซียได้นะครับแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยนิยมเล่นเพราะว่าตัวของไรซ์ลี่เนี่ยมันสามารถใส่ตัวของอาร์ติแฟกต์ที่เพิ่มอัตราคีย์ให้กับตัวเองได้อยู่แล้วเนาะอ่ะมี DPS อีกก็นาเวียอะไรอย่างงี้ครับคือมันมีตัวละครเมน DPS ที่อยู่ในระดับแบบเทียร์ SS เนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับก็คือนาเวียกับนิเวเลตอะไรประมาณนั้นนะซึ่งมันมีผลยังไงมันมีผลทำให้คนเล่นอัจฉริยะเนี่ยน้อยลงซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดมามั่วๆนะครับคุณสามารถไปเช็คเปอร์เซ็นต์จำนวนการเล่นตัวละครย้อนหลังได้นะครับคุณพิมพ์ไปเลยแบบ Use Rate Abyss แล้วก็ตามด้วยเลขแพทอะไรประมาณนั้นนะคุณสามารถเช็คได้เลยนะครับว่าตัวของอายากะเนี่ยมีคนเล่นแบบน้อยลงเรื่อยๆโดยเฉลี่ยจะน้อยลงเรื่อยๆนะแต่ว่ามันก็มีบางแบบบางช่วงที่แบบมันก็ขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะครับก็อาจจะเป็นช่วงรีรันละมั้งหรือว่าประมาณนั้นก็คือจำนวนการเล่นของอายากะเนี่ยมีขึ้นมีลงแต่ส่วนใหญ่แล้วมันลดลงเรื่อยๆซึ่งไม่ได้มีแค่ในส่วนอายากะนะครับในส่วนการยูเองก็มีจำนวนคนเล่นที่น้อยลงมามากๆเช่นกันอย่างแพทปัจจุบันเนี่ยการยูคนเล่นน้อยมากผมเองก็แปลกใจเหมือนกันนะครับผมไม่คิดว่าการยูเนี่ยจะมีคนเล่นน้อยขนาดนี้ในแพทนี้นะซึ่งมันก็ทำให้มีผลกระทบตรงที่ว่าพอตี้น้ำแข็งถูกหยิบมาเล่นน้อยลงมันก็ทำให้คนหยิบโรสเซียมาเล่นน้อยลงเนื่องจากว่าปกติแล้วโรสเซียก็อยู่ในตี้น้ำแข็งไงคือมันก็มีบ้างที่ไปอยู่ในทีมละลายแต่ว่าเราเอาตัวอื่นไปละลายมันเก่งกว่าอย่างเช่นการยูอะไรอย่างนี้นะครับพูดถึงการยูพอดีการยูเนี่ยก็มีทีมใหม่ๆของตัวเองนะครับตั้งแต่ที่คาสนาเข้ามาก็คือเป็นทีมละลายเต็มรูปแบบคือไปอย่างเบเน็ตเซียงหลิงอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนคาสึฮะมาช่วยลดต้านทานแล้วก็กระจายไฟอีกทีนะครับทำให้แปะน้ำแข็งทำให้แปะไฟให้กับตัวของการยูเพื่อให้การยูเนี่ยยิงได้แรงมากๆกันเองซึ่ง2เหตุผลนี้รวมกันเนี่ยมันเลยทำให้ตัวของโรซาเลียเนี่ยครับเป็นตัวละครที่จากที่มีคนเล่นค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะมันเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับคือแบกต้นเกมได้แบกอะไรได้หมดเลยคือปัจจุบันก็ยังเล่นผ่านไอบินได้นะครับสำหรับใครที่เล่นโรซาเลียนะแต่ว่าคนเล่นน้อยลงเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วอาจจะมีเหตุผลยิบย่อยอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนในอบิสที่ไม่อวยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอันติของโรสเซียเนี่ยมันอยู่กับที่การที่คุณเจอไอยุงหรือว่าจะเป็นในส่วนของชั้น3ที่มีในส่วนของไฮโดรทันพ่านะครับหรือว่าไฮโดรทุนพ่านี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงเอาเป็นว่าไอตัวบอสน้ำตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่คือคุณเอาแค่ไฟไปเล่นกับมันอ่ะก็ชนะแล้วไม่จำเป็นต้องเอาน้ำแข็งไปเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้นะครับคือจะว่ายังไงดีเราไม่สามารถแช่แข็งบอสได้และบอสติดธาตุน้ำอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเอาน้ำแข็งไปเล่นคุณกะจะทำละลายใส่บอสมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าบอสมันติดน้ำอยู่โอเคมันอาจจะมีบางฮิตที่ติดบ้างแต่ว่ามันก็นานๆทีติดครั้งซึ่งหมายความว่ามันไม่คุ้มครับคือนอกจากว่าคุณจะเล่นดาเมจน้ำแข็งดิบไปเลยแบบอายากาศที่มากับเฉินเหออะไรเงี้ยอัดอันติตุ้มตุ้มตุ้มตายอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งโรซาเลียเนี่ยก็เลยไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นในอวิสซีซั่นหลังๆมานี้ยิ่งไอมอนแวนเนี่ยหนักนะครับคือโอ้โหโรซาเลียเล่นยากจริงนะครับและด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้โรซาเลียเป็นหนึ่งในตัวละครที่คนเล่นน้อยมากๆนั่นเองครับก่อนปิดคลิปครับคือช่วงนี้เนี่ยผมแอบทำเกมจริงๆก็ไม่นับว่าไปแอบหรอกบ้างเพราะว่าตอนนี้ก็บอกอยู่ไงอ่ะเอาเป็นว่าผมเนี่ยกำลังทำเกมนึงอยู่นะครับซึ่งสำหรับใครที่อยากจะดูลีกในส่วนเกมของผมนะครับซึ่งเอาจริงผมก็เป็นคนปล่อยลีกเองด้วยซ้ำนะซึ่งก็ลีกเนี่ยจะปล่อยไว้ในส่วนของการสมัครสมาชิกนะครับเพราะงั้นเนี่ยใครที่อยากจะดูว่าเกมผมมันเป็นยังไงมีอัปเดตอะไรมีระบบอะไรบ้างนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างเกมของผมด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเกมจะเสร็จตอนไหนแต่ผมคิดว่าสิ้นปีนี้ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเสร็จนะครับแต่ว่าถ้าเสร็จไม่ทันก็อาจจะไปเสร็จประมาณช่วงกลางปีหน้าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าอ่ะประมาณนั้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะเห็นอัปเดตของเกมผมว่าไปถึงไหนแล้วนะครับก็สมัครสมาชิกซะนะครับจะได้สามารถดูได้นะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10 ProWhen I popped off, then your girl gave me just a little bit of luck, Joe, baby, so